วิ่งเทลมาปีนี้ปีที่2ครับผมตั้งแต่วิ่งเทลมาสนามนี้ผมว่ายากที่สุดตั้งแต่ผมวิ่งมาครับวังเวียงยากแล้วอันนี้ยากกว่านะครับยากกว่ามากๆเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างครับทั้งเทคนิคอลทางมีทั้งความชันยอดแรกเรียกดอยหนอกนะครับมีทั้งบันไดไก่ฟ้าอะไรพวกนี้อันแรกเนี่ยสวยแล้วนะครับสวยมากๆแต่ต้องบอกว่าเป็นยอดแรกที่หนักที่สุดสูงที่สุดแต่เรามีแรงครับมันเลยรู้สึกว่าไม่ยากเท่าไหร่แต่ยอดที่2เนี่ยตรงนี้ครับสูงแล้วสูงอีกสูง3 4รอบ5รอบผมจำไม่ได้ข้างบนจะเป็นหมอกครับค่อนข้างเยอะจะวิ่งเหมือนวิ่งผ่าหมอกเลยสนามโหดในเมืองไทยที่ไหนโหดที่สุดผมก็ว่าที่นี่น่าจะติด1ใน3เมืองไทยแล้วอาจจะเป็นตำนานของความโหดในเมืองไทยก็ได้ครับถ้าจะลงระยะ75โลของที่นี่ผมคิดว่าน่าจะผ่าน100ก่อนครับไม่รู้นะผมว่าค่อนข้างซาดิสคือคนจัดไม่รู้โรคจิตหรือเปล่านะขึ้นไปถึงก็แบบสุดแล้วคือหายเหนื่อยจริงคือมันอาจจะไม่เหมือนคนอื่นที่เขาต้องการทางสบายวิ่งได้อันนั้นคือของสายสปีดใช่ไหมของว่าผมมันวิ่งเทลผมชอบทางที่มันสวยงามคือสนามนี้ผมวิ่งไม่จบจริงแต่ผมว่าใช่ผมชอบเลยอ่ะจริงๆในการติดลิบบิ้นซึ่งพวกผมมีปัญหาทำให้พวกผมหลงนะครับผมไม่ได้โทษทั้งทีมงานเลยเพราะผมมีแมปอะไรเนี่ยแต่ผมดูแล้วไม่รู้ผมดูไม่เข้าใจหรือว่าพวกผมดันดูลังยังไงผมเลยอยากให้ทางทีมงานนะครับอยากให้มันถี่มากกว่านี้จุดบริการอาหารคือมันน้อยเพราะผมบางทีขึ้นไปมันถึงหิวแล้วอ่ะแต่จุดที่ว่าให้รับประทานอาหารอ่ะมันห่างครับก็วิ่งเทลมาประมาณ2ปีได้ครับแต่ก็ไม่ได้ลงระยะไกลถือว่าวันนี้75โลครั้งนี้เป็นครั้งที่ไกลที่สุดแล้วครับครั้งแรกครับจริงแล้วอยากออกเหมือนกันครับอย่างดีเอฟที่ดรอปแบ็คที่46เลยนะครับไม่ได้อยากไปต่อเหมือนมันทรมานมันค่อนข้างจะลำบากถามว่าจะไป6ยอดไหมที่นี่คงลำบากกับ6ยอดที่นี่คงต้องใช้ร่างกายเยอะครับคือเรียกว่าที่จอนดอนลงมันน่าจะทำเวลาได้ดีกว่านี้ครับแต่พอไปเจอดอนลงจริงๆแล้วมันลื่นมันลงไม่ได้ครับมันต้องยันทั้งหมดเลยครับมันก็เลยไม่ฟรีครับเวลามันก็เรียกว่าเลยเวลาลงกับเวลาขึ้นพอๆกันเลยมันก็เขาเรียกว่าอะไรหดร้ายแบบสวยงามนะครับมันก็เป็นอะไรที่จดจำว่าเราผ่านมาได้นะครับแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่ขจัดเลื่อนเป็นที่มันดูแรงครับหรืออะไรที่มันไม่ลื่นมากกว่านี้ครับมันก็น่าสนใจนะครับประทับใจตรงที่ว่าสวยขึ้นไปนี่คือเห็นหมอกตลอดทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทางลื่นค่อนข้างอันตรายแต่บางจุดแบบมีเชือกมีอะไรก็โอเคแต่บางจุดก็คือยังไม่มีอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ผู้จัดปรับปรุงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ในส่วนของจุดให้น้ำก็ยังห่างอยู่แล้วก็ข้าวบางจุดก็คือสมควรแบบบางทีก็น่าจะต้องมีให้ถี่กว่านี้อะไรเงี้ยค่ะภาพรวมที่ได้ไปจากสนามเนี่ยก็คือเป็นวิวที่ได้ระหว่างทางก็คือขึ้นทุกเขาเนี่ยวิวคือสวยหมดทุกเขาเลยนะคะแต่ว่าด้วยเวลาอยากให้เพิ่มเวลาคัตออฟไปให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะผลการวิ่งก็เมื่อคืนก็ DNF ที่จุด CP6 ระยะกม50ก็คิดว่าเตรียมตัวถึงแต่เอาจริงเราทำไม่ถึงธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นเนาะแต่ว่าเราทำไม่ถึงสนามนี้เป็นสนามที่ค่อนข้างโหดนะครับแต่ว่าพื้นที่สวยงามนะก็จะเป็นพื้นที่สันเขาเนาะแล้วก็มีไหล่เขามีอะไรอย่างเงี้ยระยะที่มันจะวิ่งได้จริงๆก็ส่วนมากจะเป็นด้านล่างพวก CP พวกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องใช้เทคนิคพอสมควรต้องเตรียมตัวมาให้ดีนะผู้ใช้สนามพอฝนมันตกเนี่ยคนใช้สนามเยอะละรูทก่อนหน้านำไปพอรูทหลังตามมาในทางมันก็เละไปคิดถึงเรื่องเราต้องป้องกันโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเปลี่ยนช่วงเวลาอีกนิดนึงเนี่ยพอไม่มีฝนเนี่ยมันก็สวยงามด้วยนะก็น่าจะง่ายขึ้นแต่สนามสวยครับถ้าใครอยากจะมาต้องขอบอกเลยว่าอย่ามาตามเพื่อนยุคุณต้องเตรียมตัวให้ดีเลยพร้อมลุยเลยพี่นิคมเนี่ยบอกเลยว่าที่ข้อมือของแกเนี่ยมีเลสจีนอยู่แกเทียบกับเลสนั้นแหละนะผมก็ประทับใจนะผมว่าแกพยายามทำแล้วนะครับลองมาดู